เวลาไปธรรมสัญจรก็เหมือนกับเรากำลังไปสู่โลกกว้างมากกว่าที่อยู่ในห้องในบ้านในที่ทำงานเราก็เข้าใจว่านั่นคือโลกทั้งหมดแล้วจริงๆคำว่ามนุษย์โลกต่างก็มีทุกข์โศกแล้วก็โรคภัยอันตรายกันทั้งหมดทั้งปวงไม่มากก็น้อยแล้วก็มีทั้งสุขทุกข์ดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังก็เป็นบทบาทของจิตใครมีสติระลึกได้ดีกว่าก็จะไม่ไปหลงกับความเกิดและกับความดับที่กล่าวว่าเกิดแล้วก็ดับก็ทุกครั้งอะไรที่เกิดขึ้นก็แค่ขณะหนึ่งเท่านั้นเองมันเสียงหัวเราะก็ขนาดเสียงร้องไห้ก็ขนาดแต่ว่าจิตต้องไปรับรู้ในขณะทั้งเศร้าหมองแล้วก็ทั้งผ่องใสโยมได้ยินเสียงจามเห็นไหมเกิดได้ก็ดับแล้วจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ต้องดับอีกเมื่อนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงชื่อว่าเกิดแล้วก็ดับแต่บางช่วงก็มีคำว่าตั้งอยู่แต่ตั้งอยู่นานแค่ไหนมันน้ำแข็งก็ค่อยๆละลายไปก็นี่เห็นชัดถ้าเปรียบเป็นน้ำแข็งแต่ถ้าเปรียบเหมือนตัวตนของเราเองจะมาถามโยมหน่อยชีวิตเด็กหรือทารกนี้ละลายไปได้ยังถ้าเปรียบเหมือนก้อนน้ำแข็งก็ละลายไปแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่หมดก้อนก็ค่อยเล็กลงหนุ่มสาวก็ละลายไปแล้วบางคนใช่ไหมและไอ้ที่เหลืออยู่คิดไม่ว่าต้องละลายหรือจะคงไว้เช่นนี้ตลอดกาลนานคงไม่ใช่ถ้าใช่หนุ่มสาวต้องไม่ละลายเราจะมาคงตอนแก่ทำไมถูกไหมไม่เอาก็เวลาไปออกโปรดธรรมสัญจรโยมก็สังเกตดูพอคนเริ่มมีอายุสอบสวนกระบวนความแล้วสอบถามสุขทุกข์แล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีโรคความดันเบาหวานนี่ก็ชัดๆเลยเยอะมากความดันเบาหวานมะเร็งมีหัวใจมีไตมีตับบ้างแต่ที่ยอดฮิตคือความดันเบาหวานมะเร็งแล้วก็หัวใจตามมา
วิงเวียนหน้ามืดเลือดทำไมต้องเป็นก็ที่เป็นไม่ใช่เรานั้นธาตุสี่ธาตุสี่หรือว่าโยมเป็นถ้าเราแยกไม่ออกแค่นี้โยมไม่ต้องไปกำหนดอะไรแล้วนั่นคือธาตุสี่เขาแปรปรวนแล้วก็ปรวนแปรนั่นคือธาตุสี่กระบอกเวลาตอนที่แก่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะแก่แล้วธาตุสี่เขาร่วงโรยไปตามกาลสมัยแล้วก็เวลานี่ไงจึงใช้ว่าให้เจริญสติกำหนดรู้ภายในจิตแล้วก็น้อมทำอันเป็นปัญญาเพื่อทำให้แจ้งในจิตเพื่อได้ไม่เห็นผิดในธรรมนี่คือหลักสำคัญเมื่อไม่เห็นผิดในธรรมแล้วจากนี้ไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้จะผิดพลาดนี้ยากแล้วเพราะไม่ได้อยู่ด้วยคำว่าตามกิเลสความอยากจึงใช้ว่าใช้สติระลึกใช้จิตกำหนดรู้แล้วก็ใช้ธรรมเป็นปัญญาแล้วพิจารณาเหตุผลเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้เกิดทำไมสิ่งนี้ปรากฏทำไมสิ่งนี้ดับถ้าเข้าใจขบวนการของไตรลักษณ์แล้วการภาวนานี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเข้าถึงโดยธาตุสี่แล้วก็ขันธ์ห้าพร้อมทั้งอายตนะแล้วก็ผัสสะที่มากระทบเราจะรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสุตตบาทการอาศัยกันสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับอาศัยเหตุเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีเพราะเหตุนี้มีผลนี้จึงมีนั่นคือคนที่รู้เหตุผลไม่ใช่คิดเองมโนเองลอยๆขึ้นเองโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นทุกอย่างมีเหตุแล้วก็ผลมีบางอย่างเท่านั้นใช่ว่าอยู่เหนือเหตุผลมีแค่คำว่าเฉพาะที่มนุษย์เราอาจจะไม่สามารถรู้ได้เนื้อเหตุผลบางอย่างโยไปคิดเอาคำนี้แต่ทั้งหมดชีวิตอยู่ด้วยเหตุและก็ผลเหมือนหมอเรียนจบมะเร็งมารักษามะเร็งก็เยอะแต่ตนเองต้องตายด้วยมะเร็งพ่อแม่ตายด้วยมะเร็ง
ำไมก็รักษาสุขภาพอย่างดีแล้วรู้แล้วว่าอะไรคือแสลงต่อมะเร็งแล้วก็ป้องกันแล้วอยู่ๆมะเร็งก็เกิดขึ้นก็ไปหาคำตอบเองหรือจะบอกเป็นจากกรรมพันธ์ก็แล้วแต่ที่ว่าเหตุผลคือทำอะไรต้องใช้เหตุผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลายเรื่องเกินสิ่งที่เราคาดหมายหรือคาดหวังเหมือนนักวิ่งเต็งหนึ่งแล้วว่าจะต้องเข้าเส้นชัยส่งมาอีท่าไหนหลุดหรือผิดมีการกระแทกกันโดยบังเอิญเหตุผลนั้นก็ผิดเป้าไปเหนือคาดหวังเหนือคาดหมายก็แล้วแต่เอาไปพิจารณาแต่ทั้งหมดก็อยู่ด้วยเหตุผลหลายคนบอกว่าตัวเองสอบได้แต่พอประกาศออกมาเอ้าทำไมสอบตกล่ะนี่คืออะไรจะบอกเหตุผลหรือไม่หรือเหนือความคาดหมายไม่รู้มีเส้นสายไหนเสียบก็มาแทนไม่รู้ข้อสอบออกมาอ่านใหม่ก็รู้ว่าเราทำได้นี่ไม่ใช่มโนเองก็แล้วแต่เอาไปคิดหรือขับรถอยู่ดีๆพวกมาชนท้ายซะอีกอันนี้อยู่เหนือการคาดหมายใช่ไหมเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงที่บอกว่าหลายเรื่องที่อยู่เหนือการคาดหมายก็มีสิ่งอื่นอาจจะมาหักล้างหรือมาเติมมาเพิ่มก็สุดแล้วแต่ทั้งหมดอย่าใช้อารมณ์ปราดบัณฑิตใช้สติปราดบัณฑิตใช้ปัญญาอันตรพานใช้อารมณ์คนไม่มีเหตุผลก็จะใช้อาวุธเราเข้าใจแล้วยังถ้าเข้าใจเราจะไม่สร้างเรื่องให้วุ่นวายมีแต่ทำให้สงบลงมีแต่ทำให้เรื่องยุติลงคนมีปัญญาก็ไม่สร้างปัญหามีแต่คนโง่สร้างปัญหาที่ไม่รู้จบเนี่ยวัดกันตรงนี้แหละวัดกันตรงนี้ใครคุยนะคุยหนาว่ามีปัญญาถามสักคำยังสร้างปัญหาอยู่ไหม
ใครบอกว่าเจริญสติทำความเพียรอยู่เรื่อยถามสักคำจิตผ่องใสไหมนี่คือค่าตวงวัดปริมาณก็จะบอกอยู่ในตัวเองคือเรามองถึงปัญหาแล้วแล้วเรารู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือประโยชน์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ผีผามหรือว่าผุนผันพันเล่นที่อยากจะทำด้วยคำว่าอารมณ์มุทะลุดุดันหรือขาดสติหรือมัวเมาลุ่มหลงขัดเคืองหรือด้วยอคติเพราะถ้าใครสะกดคำว่าสติได้จริงๆคนนั้นก็จะระลึกได้จริงๆแต่ที่พูดว่าสติที่ยังไม่จริงคือระลึกไม่ได้แม้แต่นั่งสมาธิยังเคลิ้มอยู่เลยนี่ก็หนึ่งในนิวรณ์อยู่แล้วจิตยังพยาบาทอยู่เลยยังผูกใจยังต้องมีศัตรูในใจอยู่ไม่จะมาไม่มีศัตรูก็จะมาไม่ได้ผูกใครเป็นศัตรูไปพยาบาทถามว่าจิตนี้มีแต่ได้หรือเสียแล้วมีทำไมก็ในเมื่อเราบอกจิตผ่องใสจิตเบิกบานจิตร่าเริงผู้ตื่นผู้รู้และไอ้พยาบาทนี้จิตผู้ตื่นผู้รู้หรือไม่ก็คือไม่ไงก็แปลว่าคุณไม่ใช่ไงต่อให้คุณอ่านตำรามาพันเล่มท่องได้ขึ้นใจคำเดียวนั้นจิตคุณไม่ใช่เพราะใจคุณไม่รู้เพราะจิตคุณไม่รู้และใจคุณไม่ใช่นี่แหละ 1,000 เล่มยังไม่เท่ากับ2คำนี้นั่นไงคุณยังไม่รู้ใจคุณเลยคุณยังกำหนดจิตของคุณยังไม่ได้เลยความรู้ทั้งหมดเป็นแค่ตำราแล้ววิชาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ประโยชน์ไงมีวิชาเหมือนมีทรัพย์ไม่ใช่หรือใช้ให้มันเป็นนี่ไงใช้ให้มันเป็นคนเราจริงๆโอ้ปัญญาอยู่ที่คำว่าคิดเป็นไหมถ้าคิดเป็นคิดได้คิดออกและคิดถูกแล้วนะจะไม่พันผูกกับอะไรเลยแต่จะมีประโยชน์กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งนั้นๆที่เราใช้ลมหายใจไหมเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เจริญอานาปานสติหรือหายใจกำหนดพุทโธก็ยังมีประโยชน์ขนาดลมหายใจไม่ได้หายใจทิ้งร่างกายก็มีประโยชน์เอามาทำกรรมดีมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาใช้กายนี้ไปทำสิ่งที่อันก่อเกิดแห่งบารมีอันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น
ดีกว่าเอากายไปทำชั่วนี่ไงคำว่าธาตุบริสุทธิ์ธาตุสะอาดก็ต้องทำกรรมดีก่อนและธาตุนั้นก็จะสะอาดขึ้นนั่งมโนอยู่อย่างเดียวไม่ได้ใช่มันต้องทำนี่ไงยิ่งเข้าใจก็ไม่หลงไหลยิ่งรู้จริงก็สิ้นสงสัยก็ค่อยๆหมดคำถามมีแต่คำตอบต่อมาไม่ถามตำรวจแล้วต่อมาไม่ถามอีกเลยครับคำว่าลังเลสงสัยในเรื่องของพระธรรมคำสอนของพุทธผู้ตรัสรู้ต่อมาไม่สงสัยในธรรมไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็ไม่รู้จะสงสัยอะไรเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับหัวใจหลักๆอยู่คำนี้นอกนี้คือวิธีทำให้เห็นความเกิดดับแล้วจิตนั้นสลัดคืนได้แค่ไหนนั่นแหละผู้ที่จะสำเร็จธรรมตมาบอกว่าถ้าเรารู้หัวใจสิ่งไหนนั่นคือเราจะเข้าใจสิ่งนั้นถ้าไปรู้เปลือกกว่าจะถึงแก่นนี่ก็หลายชั้นนะมันกับคำว่าโลกใบนี้เราจะรู้แจ้งโลกได้ยังไงแต่มาบอกโลกนี้ก็คือธรรมชาติชีวิตเราที่เกิดมาในโลกนี้ต่างหากที่วุ่นวายกันอยู่ที่ทุกข์กันอยู่อยู่ยังไงเท่านั้นแหละเขาบอกโลกจะแตกกันมาไม่ตกใจสักกระติ๊ดเลยนะไม่ไบตูเคตอนนั้นกำลังฮือฮากันใหญ่มีคนไปซื้อที่ไกลๆเตรียมปลูกต้นผลมากรากไม้กันกะว่าจะไม่ตายตอนนี้ตายแล้วตายไปแล้วพระธรรมเองเป็นคนไปซื้อพันธุ์ให้ปลูกด้วยแต่ตายแล้วตายหลายเดือนก่อนมารู้ทีหลังอายุมากธรรมก็สามสี่ปีตายเป็นหมอด้วยตายแล้วนี่พอพูดถึงนึกถึงแล้วอ๋อเคยมีสัญญาอยู่โลกจะแตกหรือไม่แตกเราก็ไม่ได้เที่ยงหรอกเราก็ไม่ได้อยู่คำโลกหรอกไม่ได้อยู่คำฟ้าอยู่แค่คำดินเท่านั้นแหละเนาะในใครจะคำฟ้าบ้างก็บอกจะเกิดอะไรก็ให้มีสติจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ต้องใช้ให้มีปัญญาเกิดให้มีสติใช้ให้มีปัญญานี่แหละคือการพัฒนาที่ไม่หยุดถึงจุดหนึ่งเขาเรียกลอยตัวคือมันหลุดพ้นจากวังวนแห่งความเข้าไปผูกมัดรัด
ในภพเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางต่ออีกทำไมไม่รีบเตรียมเสบียงก่อนล่ะกลับไปวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เวลาแล้วพวกเราต้องเดินทางนะกลับไปวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้จะไปทะเลาะจะไปเอาเรื่องเอาราวกับคนนี้คนนั้นทำไมไม่เตรียมเสบียงล่ะก็ต้องเดินทางแล้วนี่สิ่งที่ควรทำสั่งสมบุญนำสุขมาให้ไงสุขโขปุญญาสาอุจจโยนี่ไงและที่ไม่ควรทำแล้วแม่มันไปทำไอ้ที่ให้ทำดันไปทำนี่ไงทำดีไม่ถูกดีไม่มีเก้าอี้ให้นั่งหรอกยืนเถอะแล้วต่อไปที่ยืนก็ไม่มีงั้นก็จงเดินเถอะต่อไปที่เดินก็ไม่มีไปเถอะไอ้ที่เขาให้ทำดันไม่ให้ความสำคัญไร้ค่าจริงๆกลับไปมีเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ยิ่งครูบาอาจารย์เคยให้โอกาสมอบหมายงานแล้วถ้าไม่ทำแล้วก็หรือทำนิดหน่อยทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตงานมากมายกายกองเต็มหัวหมดแล้วปรุงแต่งเองทั้งนั้นสุดท้ายอยู่กับสิ่งไม่มีสาระและบ่อนั่นคือสาระไอ้สิ่งที่เป็นสาระกลับไม่และจะเอาอะไรมาเจริญชีวิตเนี่ยนี่คือไม่เข้าใจและยังจะสร้างปัญหากับตัวเองสุดท้ายคุณค่าไม่มีหรอกและต่อมาก็ไม่ใช้ด้วยและไม่อยากจะใช้และไม่อยากจะพูดด้วยถ้าเคยเตือนเคยบอกแล้วนะพูดเจริญนะเตือนครั้งสองครั้งเนี่ยถือว่าเยอะแล้วแต่ถ้าสามสี่ห้าหกครั้งเกินสามแล้วก็เกินสองอาตมาก็ว่าเขาขาดความเข้าใจและเขาไม่ได้เอาใจใส่เอาแต่ตัวเองไม่ได้เอาส่วนรวมหรือประโยชน์ส่วนใหญ่สุดท้ายคุณมันไร้ค่าอยู่ดีนะอย่าทำตัวอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไร้ค่าเขาตีราคาแค่ตัวกูของกูโถเอ้ยแล้วจะบอกเป็นนักปฏิบัติคุณมาผิดทางแล้วกลับไปเถอะมาทางไหนกลับทางนั้นกลับไปก็บอกอยู่ไม่ได้เอาเวรละไอ้นี่เดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยกลับก็ไม่มีที่ให้กลับไปพิจารณาเอานะว่าละสมควรเวลาก็ขอมุทนากับศรัทธามีผู้จองรองประธานกฐินทุละ100,000 บาทอีก3 เจ้าภาพด้วยกันนะจากโยมก็2 เจ้าภาพ 3เขียนไว้นะ100,000 บาททอดในวันที่4 ตุลาคมที่จะมาถึงในปี63จากอาจารย์พันนีสินชัยและครอบ
ครัวหนึ่งทุนก็ขอมุทนาจากโยมนัทจันลิ้มโยมบังออนจันลิ้มอีกหนึ่งทุนแม่ชีชุติมาถึงดีและโยมรัตดาซอยสกุลโยมธนิดาเมืองคำสกุลโยมกิตติคบโยมอภินันเทียธนูก็ขอมุทนาและแผ่บุญกับพ่อกีแม่ทองล้นซอยสกุลและมีผู้ร่วมธรรมสัญจรอีก 5,000 บาทจากครอบครัวเลิศวิวัฒน์เกษมวันนี้วันที่19ตรงกับวันพุธสิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีชวดเมื่อวานก็ลงปาฏิโมกข์ไปในช่วงทุ่มหนึ่งจะพาภัตตาหารวันนี้มี2คณะคณะที่1จากโยมมาศบัวคำพร้อมครอบครัวคณะที่2จากแม่ชีเพียงตาเตโชแม่ชีนวลประพัฒน์สุขประเสริฐและครอบครัวคุณแม่บัวผันตุ้ยนันตะและโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW และผู้ร่วมวันนี้ก็โยมสมจินบุญกันก็ขออนุโมทนาจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารกันนะแล้วก็รับพรต่อหันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเจเวคณะปาทังพนามาเสปาติสังขายโยอนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลินสนุกสนานนามัตายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามัณฑนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางนาอุปาเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัจตาจะพาสุเมหารุจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ
สัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขโรคภยาเวราโสกสตุจุปัฏฐวังอเนกอันตรายาเปกวินาศันตุอาเซสตุนชัยสิทธิตนังลาภังโสติภาคยังสุขังบารังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสะจะอายุจาทิวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารแล้วก็ทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะยืนตักเว้นระยะกัน